ที่สามดูก่อนที่เราเห็นเขาอะแต่หลายคนไม่รู้ไปอะไรคือมัสยิดเคเดี๋ยวเรามาฟังก่อนมัสยิดเคก็คือเป็นมัสยิดที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เคยละหมาดที่นั่นไม่ใช่แค่ท่านนบีอย่างเดียวมีบรรดาอัมบียะเคยละหมาดที่มัสยิดเคจิตติท่านด้วยกันเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าฮัจญ์เนี่ยไม่ใช่เริ่มจากนบีมุฮัมมัดนะฮัจญ์เนี่ยมีตั้งแต่สมัยนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะแสดงว่าดังนั้นเนี่ยที่บอกว่ามีนบีละหมาด70ท่านด้วยกันก็คืออาจเป็นไปได้ความจริงนั่นแหละนะส่วนดร.ถามว่าแล้วคนไทยที่มาทำฮัจญ์เนี่ยเขาจะอยู่ส่วนไหนล่ะนี่ประเด็นก็คือคนไทยเนี่ยเขาจะอยู่บริเวณหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านใหม่ไม่ชื่อว่ามอยซิมซึ่งใกล้จากจมรอดประมาณถ้าเราเดินเท้าเนี่ยประมาณ 3.5 กิโลเมตรเดินมันก็เกือบประมาณ7กิโลได้ไปกลับแต่ถึงยังไงเราก็ไม่ถึงแม้เพราะว่าต่างคนก็ต่างทำอิบาดะห์เพื่อล่องสภาในตายได้ถูกไหมมอยซิมเนี่ยจะอยู่จะมีป้ายบอกอยู่ประมาณเลขหกซ้ายมือเนี่ยไปข้างหลังอีกจะมีเลขหกป้ายเลขหกผมไม่มีคนหนึ่งมีอุยะไทยนี่แหละขอให้ผมพาจากมักกะจากไวมักกะมามีนาโดยการเดินเท้าที่ผมก็จะปฏิเสธก็นะมันยากไงเมื่ออุยะขอเราก็ต้องทำจะขอจะบอกว่าจะปฏิเสธก็เกรงใจสุดท้ายก็เดินมาด้วยกันพอมาถึงมินาเนี่ยแรกๆนี่ไม่เป็นไรแต่จะหาสถานที่ที่ประเทศไทยอยู่นั่นคือบอกตามตัวผมนะผมไปไม่ถึงแน่ผมหลงอายมากอยู่บอกที่นี่7-8ปีหลงได้ไงหลงดิเพราะว่ามีนาเนี่ยมาแค่นะปีนึงแค่ครั้งเดียวหลงดิไปไม่ถูกถามทหารก็ไม่รู้จักถามตำรวจก็ไม่รู้จักเพราะว่าทหารที่มาอยู่บริการเราที่มีนาเนี่ยมาจากนอกพื้นที่ไม่ใช่คนในพื้นที่สุดท้ายก็พยายามท้ายก็ถึงจนได้ที่บอกว่าเหนื่อยมากก็จะถึงที่บริเวณคนไทยอยู่ควายเซ็ปนะเพราะว่ามันเหมือนกันไงสีขาวหมดนะทำดูดีละอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องที่ผมกับยิ่งณตอนนี้เนี่ยเรากำลังเดินทางสู่ยะรอนนะซึ่งเป็นสถานที่ที่ไกลพอสมควรเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมอยากให้พี่น้องได้พักผ่อนผมเองก็จะพักผ่อนนิดเหมือนกันแต่ก่อนที่ผมจะพักผ่อนเนี่ยถ้าพี่น้องท่านใดมีคำถามที่จะถามขออนุญาตถามได้เลยฮะถ้าพี่น้องท่านใดมีคำถามที่จะถามขอให้พี่น้องถามได้เลยครับผมเชิญฮะต้องถามดิเชียวว่ามีไหมมีพี่น้องจะถามไหมอากาศท่านยังแกนับพุทธเต็งเราไปเช่าบอกเขาเถอะคำถามคือชื่อหลอกมาอิมแบร์อัลสตอร์ฮะความหมายของหลอกมาอะไรครับความหมายก็หลอกมาก็ภาษาไทยก็ความเมตตานะบอกยังไงมาจากจะบอกยังไงป้อมมาลายูเขาต้องสับไงใช่ร้องมาคือร้องมาจะบอกยังไงทีความเมตตาความรู้ก็อย่างดิความเมตตาจากอัลลอฮฺสุฮาห์นะซาลาห์ร้องมาตะลีอาลามีนความเมตตาใช่โอเคไหมมีคำถามอีกไหมถามเลยพี่น้องผมนี่อยากได้ยินผมได้ชอบคำถามเขาจำไม่รู้จักอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสแต่ว่าอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเนี่ยเดิมทีเนี่ยท่านเป็นคนมักกะเพราะว่าท่านเป็นลูกพี่ลูกน้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ทำไมท่านถึงได้มาเสียชีวิตที่ตออิฟประเด็นนี้ผมให้ทุกคน ฟังให้ดีๆเพราะว่าหลายคนที่เข้าใจผิดท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเนี่ยเนื่องด้วยท่านมีความรู้ท่านชอบที่จะที่จะรอดไปเมืองต่างๆไปมาดีนาไปสุดท้ายเนี่ยท้ายสุดเนี่ยท่านอิบนุอับบาสได้เลือก
ปอเอฟเมืองปอเอฟซึ่งเป็นสถานที่ที่คิดว่าเป็นเมืองที่ท่านจะใช้ชีวิตอยู่ในบ้านปลายชีวิตของท่านท่านเลือกเมืองปอเอฟแต่ทำไมล่ะมีคนบอกว่าท่านหนีจากความเหมือนกับว่าหนีจากความคนที่ทำผิดมักการเนี่ยเขาเรียกว่าเมื่อทำผิดแล้วบาปจะดับเบิ้ลใช่ไหมอิบนุอับบาสนี่หนีจากความผิดแบบนั้นหรือจริงหรือที่เขาบอกว่าอิบนุอับบาสเนี่ยกลัวจากการทำผิดในฮารอมก็เลยหนีมาที่ตอเอฟจริงหรือแบบนั้นข้อที่จริงตรงนี้เนี่ยประเด็นตรงนี้เนี่ยเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดที่อับดับดับอับดุบุอิบนุอับบาสเนี่ยร้องไห้มินคอชยติลาيا اخي تفتح لنا يا 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 اخي ت